เอาก็วันนี้เล่นได้ค่อนข้างดีครับตั้งแต่เกมเสิร์ฟครับเสิร์ฟหัวไม้อยู่ไปเวทุกหลุมทําให้เราตีง่ายมากเราไม่ต้องไปกังวลอะไรแล้ววันนี้บังเอิญเหล็กเข้าด้วยตีกิฟไปอีก2หลุมอ่ะครับแล้วก็พัดดีครับวันนี้พัดดีทําให้เกมแบบเกมการเล่นเราไหลลื่นมากครับไม่กังวลอะไรเล่นสนุกไปหัวเราะเฮฮาไปเรื่อยครับไม่กดดันในส่วนของสนามเองยากค่อนข้างยากนะคะเลย์เอาท์ยากแต่ดีที่วันที่2เราได้ออกรอบเช้าลมไม่ค่อยแรงทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นหน่อยครับรอบสุดท้ายเราจะวางแผนยังไงรอบสุดท้ายก็คงเล่นปกติครับเล่นแผนเดิมก็เสิร์ฟตั้งแต่ลูกเสิร์ฟไม่ประมาทก็เล็งแฟร์เวย์การเข้ากรีนก็เข้าเลือกมุมให้มันถูกครับเข้าตามสโลปว่าสโลปตรงไหนเล่งไปตรงไหนครับโอเคขอให้โชคดี